นะครับสัมภาษณ์นักเรียนนะถ่ายข้อสอบเป็นไงครับบ้างครับเรียนวันนี้ก็คือมันได้เทคนิคใหม่ๆเยอะขึ้นหมายถึงว่าเวลาที่เราสอบเองคนเดียวเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าเออควรจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงก็ได้ผลว่าแบบอ๋อพอเจอแบบนี้สถานการณ์แบบนี้เราควรจะทำยังไงอะค่ะแล้วก็เริ่มถอยแบบมั่นใจขึ้นมารู้ว่าไม่ว่ามันจะถอยออกมาแบบนี้เราจะอ๋อเดี๋ยวเราแก้อย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเรารู้วิธีการแก้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วประทับใจพี่ต้อมอะไรบ้างครับก็จะเย็นจะเย็นแล้วก็มีเทคนิคเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สอนก็ใจง่ายค่ะแล้วทำได้ยังก็เริ่มทำได้แล้วก็1วันเนาะแล้วคือมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้ยทำได้เลยแต่ว่าเรามีเทคนิคในการฝึกฝนเองให้มั่นใจว่าอ๋อโอเคเดี๋ยวเราฝึกฝนความชำนาญมันก็จะเพิ่มขึ้นค่ะแล้วถอยเข้าซองครั้งเดียวผ่านเนี่ยม้วนเดียวจบมีทำได้ยังคือถอยเข้าซองปุ๊บจบอะถอยได้เลยมันก็ได้ได้เลยเออแบบเอาเข้าอย่างเงี้ยเออแบบไม่ต้องตื่นเต้นเข้าได้เลยเข้าได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเออเราอยากจะปรับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อยู่ที่ความแม่นความฝึกฝนของเราแล้วแต่ถามว่าเราสามารถเอารถหยุดในซองเข้ามาให้คนอื่นผ่านเพลินไปอย่างเงี้ยได้ไม่ต้องตื่นเต้นโอเคครับผมขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณพี่ตั้มมากค่ะ